ครับคนเคยรักมาหักกันเองอย่างธนาอนันต์ชัยกับท่านบิ๊กโจ๊กนะครับหักกันเรียบร้อยท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทคือพรรคร่วมรัฐบาลโหวตให้ท่านนายกเศรษฐาวันนี้มายื่นเอกสารเอาผิดท่านนายกเศรษฐาคนเคยรักหักกันเองเดี๋ยวมาเปิดรายชื่อหน่อยว่า10รายชื่อที่มีการยื่นต่อปปช.เนี่ยเป็นใครบ้างเตรียมรับเอาไว้ได้เลยฮะท่านแรกเนี่ยนี่คือ9ต่อ1ต่อ2จำได้ไหมมติที่โหวตบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.จำได้9คนโดนรวดเลยฮะและอีก1คนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแม้จะโหวตงดออกเสียงนะงดออกเสียงแต่จะโดนด้วยค่อยๆฟังไปท่านแรกที่จะโดนคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.พลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกวินัยทองสออันนี้อดีตรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาตินี่เป็นโดยตำแหน่งอาจารย์ศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสเป็นนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจปลัดชิงปลัดชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดมหาไทยก็โดนด้วยฮะเลขสองท่านก็คือเลขากพ.กับเลขากพ.ร.นี่คือ9คนที่โหวตเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบ.ตร.อันนี้โดนแน่ๆอยู่แล้วแต่คนที่จะโดนด้วยคือท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่โดนเลยอ่ะพลตำรวจเอกอังสนานนท์จะไม่โดนรองศาสตราจารย์ประทิศสันติประภพสองท่านนี้ก็จะไม่โดนนะฮะคนหนึ่งค้านกับคนหนึ่งงดออกเสียงแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีแม้จะงดออกเสียงป้าเสรีบอกไอ้นี่ตัวแสบทำไมอ่ะอันนี้ตัวดีเลยป้าเสรีพิสุทธิ์บอกว่าคุณเอาเทียเรื่องนะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ควรมายุ่งกับวงการตำรวจงานคุณก็มากมายไก่กองแล้วอย่าไปเรียนแบบไอ้คนเก่าไอ้อะไรนะฮะอย่าไปเรียนแบบคนเก่าสิชื่อไอ้ด้วยอ่ะชื่อมีไหมค่ะประยุทธ์เรียงสนิทกันเลยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตอนนั้นเป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยเป็นประธานกตร.ด้วยแล้วเป็นประธานอีก40คณะด้วย มันไม่มีเงินเดือนเหรอเงินเดือนมันไม่พอไงจะเป็นประธานเลยมากมายขนาดนั้นอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างฟาดแล้วฟาดอยู่ฟาดต่อไปรอบนี้นอกจากฟาดท่านนายกเศรษฐาแล้วฟาดอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฮะบอกว่านายกตรีไม่ควรมาเป็นยุ่งหรอกนายกตรีมีเรื่องที่จะบริหารประเทศชาติเยอะแยะไม่เห็นเหรอโดยเฉพาะเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนอดอยากยากไร้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่สนใจมาอยู่เป็นอย่างเงี้ยยังคุณประยุทธ์นอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกนะเหมือนคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีคลังอีกกลัวคนอื่นเขาทำไม่ได้เหรออ้าวคุณประยุทธ์ยังมาเป็นประธานกตอีกเป็นประธานคณะกรรมการอีก40-50คณะกรรมการทุกการเป็นมันทำไมเยอะแยะหวังเงินเดือนไม่พอเหรอยังหวังไอเรียกประชุมกรรมการนู่นนี่นั่นอีกเหรอฟาดแล้วฟาดอยู่ฟาดต่อไปคนออกรอบตีกอล์ฟในขณะนี้ท่านนายกอดีตนายกประยุทธ์สะดุ้งเลยตีกอล์ฟดีๆสงสัยมีใครด่าแน่ๆงานนี้ชัดเจนฮะและย้ำอีกทีนายกเศรษฐาแม้ว่าท่านจะงดออกเสียงแต่ถือว่าเป็นตัวดีเป็นตัวดีแปลว่าอะไรนี่แหละคนเสนอชื่อบิ๊กต่อเพราะฉะนั้นคือตัวสำคัญในการทำลายองค์กรตำรวจไทยฟังป้าเสรีก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอ่ะเชิญท่านค่ะแล้ว10รายชื่อมีใครบ้างคะที่มายื่นปปช.อะไรนะ10รายชื่อที่มายื่นวันนี้มีใครอ่ะ10รายชื่อผมไม่ได้นั่งจำหรอกนะอย่างน้อยก็คุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลตำรวจเอกอังสรานนท์คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคนใช่ใช่นะงดออกเสียงไม่มีคนงดออกเสียงก็ไม่มีดิใช่ไหมตรงนั้นโดนหมดครับท่านค่ะก็คนเสนอแต่ว่าไม่ได้ลงมติก็จะมีความผิดด้วยหรอคะเนี่ยนะไม่ลงมติมันจะผิดได้ไงเราอย่างคุณประทิศนะงดออกเสียงมันไม่ผิดผมก็ไม่ได้เสนอไงนายกคนเสนอนายกคนเสนออ้าวก็เสนอก็ผิดแล้วหนูเอ้ยเสนอก็ผิดแล้วต้นเหตุเลยไม่เสนอคนจะลงมติได้ยังไงเป็นคนเริ่มต้นนะใครผลโหวตอ่ะใช่9ต่อ1ต่อ2 2ใน9นี่ก็คือท่านนายกเศรษฐาแม้ว่าจะไม่โหวตแต่ว่าตามกฎหมายคนที่เสนอชื่อนายกคือขออภัยคนเสนอชื่อผบ.ตร.คือนายกรัฐมนตรีดังนั้นในเมื่อนายกเนี่ยเหมือนเป็นคนเปิดประตูอย่างนี้นี่เองให้กรรมการมีการโหวตเพราะฉะนั้นนายกจะโดนหนักที่สุดสำหรับคดีครั้งนี้นะฮะ10คนโดนเต็มๆยื่นปปช.เรียบร้อยเมื่อสักครู่ถ้าบอกถ้าไปถึงศาลฎีกาแล้วตัดสินผิดเนี่ยตัดสิทธิ์การเมือง10ปีนี่คือ
ปฏิบัติการดึงคุณเศรษฐาลงจากเก้าอี้นายกหรือเปล่าแต่ถ้าดึงลงมายังมีหัวหน้ามินช็อกเออเขามีแคนดิเดตคนที่สองก็คือพร้อมเลยสแตนบายไม่ใช่แผนเนาะไม่มีไม่มีแผนอย่าซับซ้อนขนาดนั้นเอาเหรออันนี้เราคิดเองเออมันก็ทำให้หลายคนแบบมองไปได้ไกลเพราะว่าอย่างป้าเสรีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาเล็งใครอ่ะพลาดไหมล่ะไม่มีเขาสอยมาหลายคนแล้วนะเออเออของก้าวไกลเนี่ยสอยมาหลายคนแล้วจริงๆแล้วครั้งนี้ปฏิบัติการเหมือนจะสอยท่านนายกเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าครั้งนี้จะสอยลงมาได้จริงหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปได้แต่ว่าที่แน่ๆผบ.ตร.คนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะร้อนๆหนาวๆแล้วเพราะว่าอย่างป้าเสรีเองออกมาฟาดไม่สนลูกใครค่ะฟาดไม่สนลูกใครทั้งนั้นแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอย่างรองผบ.ตร.คนที่1พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เอาแล้วเกี่ยวอะไรท่านก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรแต่ประการใดมีแต่สื่อเนี่ยตีข่าวกันไปว่าไม่เห็นในวันสำคัญเนาะใช่แต่ว่าล่าสุดก็ออกมาแล้วออกมายืนหลังกันแล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งด้วยขอไปดูทางด้านกฎหมายเรื่องนี้ทางป้าเสรีนะคะคุณผู้ชมบอกว่ารองอันดับหนึ่งเนี่ยรอยเนี่ยก็เงียบเกินไม่ต่อสู้เพื่อตัวเองเลยไม่รู้จะเป็นทำไมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีความกล้าหาญเลยถ้าเกิดว่าตัวเองได้เป็นผบ.ตร.เบอร์หนึ่งแล้วก็ฟ้องแล้วอันนี้พูดแทนพูดแทนใช่ไหมพูดแทนให้เลยค่ะซึ่งพลตำรวจเอกรอยนะควรจะไปร้องนะอันนี้แนะนำน้องนะคะควรจะไปร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพราะว่าถ้าผมเนี่ยเป็นผบ.ตร.จะแต่งตั้งให้รอยนะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปเพราะว่าทำแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเงียบสงบไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ผ่านมาการเมืองน่ะมาแทรกแซงนายกก็เข้ามายุ่งทั้งที่ไม่ควรเลยเลยทำให้องค์กรตำรวจนั้นเกิดปัญหาค่ะไม่ใช่ปกป้องใครอ่ะนะปกป้องใครลอยผมไม่อยากปกป้องเลยเห็นเงียบหงอยไม่สู้เลยนะเป็นทำไมรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่มีความกล้าหาญอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่มีนะในกฎหมายว่ารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนไหนไม่มีความกล้าหาญไม่ตั้งไม่มีนะให้ดูอาวุโสดูความรู้ความสามารถประกอบกันใช่ไหมถ้าผมเป็นลอยเนี่ยเบอร์หนึ่งนะผมเอาแล้วนะแต่เบอร์สองมันยังไม่ชัดเบอร์สามยังไม่ชัดใช่ไหมที่ถูกข้ามแต่เบอร์หนึ่งอะชัดเจนที่ถูกข้ามนะเพราะเป็นสิทธิ์ของตนเต็มที่นะถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งลอยชัดเจนนะแล้วทำไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะสงบตัวเองก็ไม่ถูกฟ้องด้วยนะแต่นี่เลือกที่จะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงเอานะก็ไปเสี่ยงเอาป้าเสรีบอกแบบนั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายค่ะยืนยันว่าที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะกับเรื่องราวของการเป็นรัฐบาลเพราะว่าตัวป้าเสรีเนี่ยลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วค่ะแล้วก็คงไม่ทำให้พรรคซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน่ะอึดอัดแม้ว่าตัวเองจะยังคงเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เพราะว่าพรรคก็มีอิสระในการดำเนินการนี่แล้วยังไงอ่ะอยู่ร่วมกันกับรัฐบาลแต่ฟ้องเอานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลลงจากตำแหน่งก็ไม่เกี่ยวกันเป็นอิสระต่อกันเออคือถ้าเป็นฝ่ายค้านจะเข้าใจได้เออแต่อันนี้พอเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ด้วยกันนะแต่คุณฟ้องจะสอยเขาลงมานะเราเป็นอิสระต่อกันแค่เราอยู่ข้างเดียวกันเฉยๆอ๋อปะลาออกจากสสแล้วไงการเมืองเรื่องเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะเออแปลกประหลาดปกติคนที่อยู่ทีมเดียวกันอยู่ร่วมกันเขาจะเกรงใจกันเอออย่างน้อยก็คือกลัวว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงคือถ้าเพียงพร้อมอีกฝ่ายนึงเขาพร้อมเสียบนะเหมือนที่เราวิเคราะห์กันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องเหนียวแน่นวันนี้เริ่มจะเห็นรอยร้าวไม่สนใจ อย่างที่บอกกันว่าประโยคที่บอกว่าฟาดหมดไม่สนลูกใครอ่ะต้องยกให้ป้าเสรีแล้วค่ะแล้วก็พูดถึงกรณีที่ทนายยืนข้างหลังเนี่ยอนันชัยเขาโดนห้ามไม่ให้พูดใช่ไหมแต่ผมเนี่ยใครก็สั่งไม่ได้นะไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็มาสั่งให้ปิดปากไม่ได้คนในรัฐบาลก็ไม่ควรทำแบบนี้ทำเหมือนไม่รู้ว่ามาสั่งแบบนี้มันผิดกฎหมายส่วนทางด้านทนายอนันชัยค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าหลังจากนี้มันยังมีความผิดอีกหลายเรื่องนะมันไม่ได้ผิดแค่เรื่องเดียวและเรื่องนึงที่ตัวเองจะไปจัดการโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะพี่จะไปฟ้องมาตรา112โอ้โหทำไมอ่ะเล่นใหญ่เลยทนายอนันชัยบอกว่าจะไปดำเนินการเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนื่องจากการเสนอแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเอาเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ทูลเกล้าให้ท่านโปรดเกล้าได้ยังไงผิดตรงนี้ลุยหน้าเอาลุยเดินหน้าฟาดแน่นอนกับข้อหาหนักข้อนี้ค่ะผมจะบอกให้นะจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญด้วยใบแล้วใบแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันว่าสิ่งที่คุณมาห้ามผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเหมือนจะอยากพูดแต่ก็ไม่อยากพูดบอกแบบบอกใบ้อีพียังไม่จบแค่นิดเดียวแต่ดิฉันว่าเขาก็พูดแล้วนะเออแต่ก็บอกนิดเดียวไงยังไม่มีรายละเอียดไงพี่กิ๊งเออหลายคนก็อยากจะเฝ้าติดตามต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แหละบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่นายอนันชัยเตรียมไว้แต่เมื่อวานนี้แต่มีคนบอกว่าไม่เห็นจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ตรงไหนเลยไม่เห็นได้เหรอคะมันไม่มีอยู่จริงเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเดี๋ยวต่อไปไอ้ที่เรารอฟังเนี่ยคงจะไม่ใช่ซูเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดแต่น่าจะเป็นซูเปอร์ปีนไก่มากกว่า